ครับสวัสดีครับกูแหวนอยู่อำเภอถ่ายเมืองจังหวัดพังงานะฮะตอนนี้ผมมาถ่ายวิดีโอเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับก็ขี่รถเถียงมาจากภูเก็ตนะครับรถเถียงกันลายทางบ้านป่านี้ทางโกก้อยมาถ่ายเมืองไปเข้าลักนะครับนะทางบ้านเขาทำทางไม่เป็นทางถนนสี่เลนมีเกาะกลางก็ถ่ายเอาไว้เผื่อเป็นความทรงจำนะครับสำหรับตัวอำเภอเมืองไทยตัวเมืองข้องอำเภอไทยเมืองนะครับบางคนเคยอยู่บางคนเคยเกิดที่นี่ไปอยู่ที่อื่นนะครับไปอยู่กรุงเทพบางจังหวัดต่างๆบางคนไปซื้อบ้านอยู่ภูเก็ตก็ไม่ค่อยได้มานะครับนะก็ข้อใช่วิดีโอนี้ไว้ให้คนที่เคยอยู่หรือว่าคนที่เคยมาทำเมืองแถวเนี้ยนะฮะมาดูกันนะครับก็ทักทายเป็นภาษาของทิ้นตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมกลายภาษากลางนะครับก็ผมเดินมาจากตรงต้นทางตรงโรงพักของอำเภอท้ายเหมืองเนี่ยนะก็แถวๆนี้ก็มีปั๊มเชลนะครับก็ผมเดินไปจนสุดโน่นนะครับไปทางเขาหลักนะฮะก็สุดเมืองนะครับก็น่าจะสัก 2-3 คลิปนะฮะตอนนี้วันนี้วันที่15เมษายนปี2019ครับ9นาฬิกา41นาทีแดดกำลังร้อนนะครับเมื่อก่อนผมจำไม่ได้ว่าผมเอารถมาด้าคันเก่ามาเข้าอู่อยู่แถวนี้แหละประมาณอู่นี้นะตรงนี้ก็เป็นร้านขายมอไซค์นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกลูกมดนะครับต้นมันก็คือมะม่วงนะฮะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมเหมือนทุเรียนกลิ่นหอมไม่เหมือนทุเรียนแต่กลิ่นมันฉุนนะครับแล้วก็ตัวเนื้อของมันเนี่ยจะเป็นใยนะครับรสหวานนะครับนี่ก็เป็นป้ายตรงนั้นเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอท้ายเหมืองนะครับตรงนั้นถาวรพาณิชย์คอมเมอร์เชียล2ห้องนะ2โชว์รูมใช่ๆผมเมื่อก่อนผมเอามาเข้าตรงนี้ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นอู่นะครับตอนนี้เป็นเต็นท์ก็บางคนเคยนั่งรถผ่านอย่างเดียวแถวๆเนี้ยนะก็ขี่ไปเขานั่งรถไปเขาหลักก็ผ่านทางเนี้ยนะฮะก็มาเดินนะครับก็จะได้รายละเอียดอะไรเยอะแยะนะครับก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับตรงนี้ตรงอำเภอท้ายเหมืองนี่เล็กกว่า
เล็กกว่าบ้านโคกอยนะครับก็มีบ้านพักอาศัยชาวบ้านที่เป็นคนอยู่ดั้งเดิมนะครับเป็นอาคารพาณิชย์มีธนาคารเมื่อก่อนเป็นธนาคารนครหลวงไทยสาขาท้ายเหมืองอันนี้ก็เป็นธนาคารธนชาติกสิกรนะครับธกส.ตรงนี้ก็เป็นธนาคารเก่าแก่นะครับผมมาเล็กๆผมก็เจอแล้วนะฮะธนาคารตรงนี้ตรงนี้เป็นธนาคารนครหลวงไทยเมื่อก่อนตรงนี้รถประจำทางนะครับภูเก็ตตะกั่วป่าสวัสดีครับก็ธนาคารกสิกรไทยก็นานแล้วนะครับส่วนนู้นก็เป็นธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรก็ชื่ออำเภอก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคืออำเภอนี้มาก่อนก็คือมันเป็นเหมืองทั้งหมดนะครับเขาถึงเขาเรียกท้ายเหมืองนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นงานศพเขานะครับงานศพชาวบ้านเขาตั้งเต็นท์ออกมาที่ถนนนะครับก็แสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตนะครับตรงโน้นก็เป็นธนาคารออมสินนะครับมีร้านทองร้านทองร้านขายอุปกรณ์การเกษตรนะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านไม้เก่านะครับเนี่ยฮะแถวนี้มีราชพัสดุที่ราชพัสดุนะครับเป็นบ้านไม้เก่าก็เก็บบรรยากาศนะครับบ้านเมืองผู้คนอ
ี้เป็นธนาคารออมสินนะครับแป๊บนึงนะครับก็เป็นร้านแว่นทับเจริญห้างโลตัสเอ็กซ์เพรสนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายนะครับกรุงเทพไปทางนี้หาดท้ายเหมืองตรงไปนะครับรวมพลเทศะนะครับชื่อเหมือนร้านขายยาแถวบ้านครับผมก็ผมเดินหยุดคลิปตรงนี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามขอบคุณที่รับชมสดครับสวัสดีครับอยู่ที่อำเภอท้ายเหมืองครับจังหวัดพังงาก็จะมาเดินต่อไปจากคลิปที่แล้วนะครับก็ไปจนสุดเมืองท้ายเหมืองนะครับว่าสภาพตัวเมืองเป็นยังไงบ้างบ้านเมืองผู้คนนะครับก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับไปเขาหลักก็เลี้ยวขวานะครับตะกั่วป่าเขาหลักนะครับตรงนี้ก็เป็นสี่แยกนะตรงนี้ก็ไปชายทะเลได้นะครับหาดพวกนาเตยลัดออกทางนี้ได้เลยนะครับไปชายทะเลท้ายเหมืองนะครับทางนี้เขาหลักก็ทางนี้นะครับเดี๋ยวนะมันไม่ค่อยทางนี้ครับใช่ก็สองคลิปนะครับสำหรับอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังหาพังหาครับต้องพูดให้ถูกอันนี้ก็เป็นเมื่อก่อนเป็นโรงพักนะครับเป็นที่ว่าการอำเภอท้ายเหมืองอ
เทศบาลไม่ใช่ที่ว่าการอำเภอเลยเทศบาลตำบลท้ายเหมืองนะครับเนี่ยครับเป็นสำนักงานสาธารณสุขท้ายเหมืองนะครับนี่ก็เป็นโรงแรมนะครับคล้ายๆที่เลี้ยงนกนางแอ่นนะมีท่อออกมาก็เดี๋ยวเดินไปถึงนี่นิดนึงถึงสะพานลอยตรงนี้นะฮะว่าใครจะมีความทรงจำอะไรสำหรับสถานที่ตรงนี้นะฮะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดเหมืองประชารามนะครับก็ถึงสะพานลอยนะครับฝากกดติดตามขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ